ธุรกิจใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563หลายๆท่านที่คิดว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีเลยแถมยังมีภาวะโรคระบาดอีกจะค้าจะขายอะไรก็ดูฝืดดูน่ากลัวไปหมดอย่าเพิ่งหมดกำลังใจท้อใจไปนะคะเพราะเชื่อว่าหากเรามีภาวะจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะสู้ไม่ย่อท้อภาวะแบบนี้อีกไม่นานก็จะผ่านไปและถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้จะทำให้เราแข็งแกร่งและเป็นภูมิคุ้มกันความอ่อนแอความย่อท้อของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะวันนี้ SME สร้างอาชีพจะนำ5โอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาแนะนำให้เพื่อนๆรู้ก่อนใครจะมีอาชีพอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ 1. แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินกินเส้นเจ้าแรกในประเทศอาหารเป็นปัจจัย4พื้นฐานของมนุษย์และด้วยก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่คู่กับคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยยังเป็นที่นิยมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากทานง่ายรสชาติอร่อยแต่มีส่วนประกอบที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากส่วนประกอบหลักจะเป็นเครื่องเทศที่หายากหลายชนิดทำยากหาร้านอร่อยยากแต่ทางแบรนด์ได้พัฒนาสิ่งที่ทำยากให้ทำได้ง่ายประหยัดเวลาสะดวกต่อผู้ประกอบการทำให้เมื่อนำไปขายสามารถทำได้ง่ายๆแม้ไม่มีพื้นฐานด้านการขายก๋วยเตี๋ยวเรือมาก่อนด้วยเป้าหมายของบริษัทต้องยืนหนึ่งด้านก๋วยเตี๋ยวเรือคือสโลแกนหลักของบริษัทในปี2562มีสาขาแฟรนไชส์ทั้งหมด103สาขามีศูนย์กระจายสินค้าแฟรนไชส์ในประเทศกัมพูชาและในปี2563เป้าหมายของบริษัทจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องให้ได้200สาขาทั่วประเทศพร้อมกันนี้บริษัทไม่หยุดนิ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบลูกชิ้นเส้นหรือผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวอื่นๆที่จะวางตลาดในอนาคตเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งยังคงคอนเซปต์น้ำซุปทำง่ายจบในแกลอนเดียวทำให้เป็นตัวเลือกที่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยรูปแบบการลงทุนทุกๆรูปแบบจะได้รับสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือสมุนไพรสูตรน้ำสมุนไพรสูตรพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนสูตรขนมถ้วยใบเตย 1. รูปแบบเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์หลักเริ่มต้นที่ 39,000 บาท 2. รูปแบบเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์หลักครบทุกรายการราคา 69,000 บาท 3. รูปแบบเคาน์เตอร์พร้อมชุดโต๊ะสกรีนโลโก้พร้อมเปิดได้ทันทีราคา 120,000 บาทแฟรนไชส์มีการดูแลหลังการขายตลอดกรณีสาขาติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยพร้อมลงหน้างานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันทีสนใจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินกินเส้นเจ้าแรกในประเทศโทร090-280-6555และ085-017-0549 Line ID @ginsen2489 Facebook แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินกินเส้นเจ้าแรกในประเทศ 2. Light Tea ชาดีใครว่าต้องแพงจากจุดเริ่มต้นที่มีความฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองทำให้คุณธัญพัฒน์ตั้งธัญวงศ์เจ้าของแฟรนไชส์ Life Tea ได้นำความชอบที่ใช่มาสร้างธุรกิจส่วนตัวและต่อยอดส่งต่อโอกาสการสร้างอาชีพในรูปแบบแฟรนไชส์ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดื่มชามากเพราะชาทุกรสชาติมีเสน่ห์จึงมีความคิดที่ว่าต้องการให้ผู้บริโภคได้ดื่มชาดีๆในราคาไม่แพงจุดเด่นของ Life Tea ทุกเมนูที่เสิร์ฟต้องอร่อยมีเมนูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชานมไต้หวันชาเขียวนมชาเขียวมะลิอิตาเลียนโซดาดื่มแล้วสดชื่นไปทั้งวันชาสมุนไพรต่างๆทั้งร้อนและเย็นเช่นชากุหลาบช่วยระบบขับถ่ายได้ดีมากๆชากาแฟโบราณสูตรคุณแม่นานกว่า60ปีและน้องใหม่ที่เพิ่งคลอดสำหรับคนรักสุขภาพน้ำอินฟิลวิตามินจากผักผลไม้ทั้งหมดนี้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถดื่มได้ในราคาสบายสบายเริ่มต้นเพียง19บาทเท่านั้นและลงทุนน้อยคืนทุนไวสำหรับผู้ที่มีงบน้อยก็สามารถลงทุนกับ Life Tea ได้ด้วยแพ็กเกจผ่อนชำระตามเงื่อนไขของบริษัทเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับ Life Tea เป็นแบบขายขาดไม่เรียกเก็บค่าแฟรนไชส์รายปีไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายผู้ลงทุนรับกำไรไปเต็มๆรูปแบบการลงทุนกับ Life Tea มีงบการลงทุน3แพ็กเกจดังนี้ราคา 59,900 บาทราคา 69,900 บาทและราคา 89,900 บาทระยะเวลาคืนทุนหากทำเลดีสามารถคืนทุนภายใน2เดือนส่วนทำเลที่ดีควรเป็นทำเลหน้าโรงเรียนใกล้บริษัทในห้างสรรพสินค้าและตลาดสำหรับท่านที่สนใจต้องการชิมรสชาติไลท์ทีสามารถแวะไปได้ทั้ง5สาขาได้แก่สาขา Market Village สุวรรณภูมิซอย A แบกบางนาบางพลีน้อยอบต.บ้านระกาศลาดพร้าวซอย
114และเมืองเอกสนใจแฟรนไชส์ไลท์ทีโทร062-650-9999 Facebook Live Tea Thailand 3. 20 up ใครส่งสินค้าของใช้อันดับ1สินค้ามากที่สุดถูกที่สุดจัดส่งเร็วที่สุดภาษีถูกต้องบริการดีสินค้ามีคุณภาพร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น20บาทกว่า10ปีในวงการสินค้าเปเตเรตยกให้แบรนด์20 up บริษัท20 up จำกัด20 up เราคือโรงงานผลิตนำเข้าขายส่งสินค้าของใช้ทุกประเภทจากทั่วโลกเพื่อคนอยากเปิดร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น20บาทเราพัฒนาคลังสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสินค้าของดีราคาถูกของครบจบในที่เดียวเพราะเราคือแหล่งค้าส่งที่มีสินค้ามากที่สุดดีที่สุดถูกต้องที่สุดและจัดส่งเร็วที่สุดซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทอาทิขายส่งสินค้าเบตเตอร์เรท20บาทขายส่งราคาถูกขายส่งสำเพ็งขายส่งประตูน้ำขายส่งสินค้าญี่ปุ่นโรงงานผู้ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศครบวงจรสินค้าที่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนเครื่องครัวเครื่องมือช่างสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าไอทีสินค้าแฟชั่นของเล่นเบตเตอร์เรทเป็นต้น20 up เรามีสินค้ามากมายทุกประเภทผู้ที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวสนใจลงทุนเปิดร้าน20บาทหรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจขายส่งและต้องการข้อมูลติดต่อให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเรายินดีบริการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนในการเปิดร้านทุกอย่าง20บาทฟรีสนใจธุรกิจขายส่ง20 up ติดต่อบริษัท20 up จำกัดโทร0616028888และ0616038888 Line ID @20up Facebook ขายส่ง20 up www ขายส่ง 20up.com สามารถสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการชมสินค้าได้ที่ลิงก์ด้านล่าง 4. แฟรนไชส์ร้านบะหมี่ถาดกระทะเล้งคุณวัฒนาเพ็ญพรเลิศชัยเจ้าของแฟรนไชส์บะหมี่ถาดกระทะเล้งและภรรยาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกเลย์ออฟออกจากงานประจำไม่คิดท้อใจเดินหน้าหาอาชีพอิสระด้วยการเปิดร้านขายข้าวแกงย่านอโศกแต่ด้วยค่าเช่าที่ค่อนข้างสูงคุณแม่เลยมีแนวคิดว่าให้ย้ายมาขายที่บ้านเกิดตนเองที่จังหวัดพะเยาดีกว่าแต่ไม่ได้ขายข้าวแกงแล้วเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบค่อนข้างสูงและควบคุมต้นทุนยากจึงช่วยกันคิดว่าจะขายอะไรดีจึงสรุปลงตัวที่เมนูบะหมี่ถาดกระทะเล้งซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าทำให้ยอดขายก้าวกระโดดได้เร็วมากหลังจากเปิดขายไปสักระยะมีคนสนใจอยากขอซื้อแฟรนไชส์คุณวัฒนาก็คิดอยู่นานจนในที่สุดจึงตัดสินใจมอบสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยส่งต่อความรวยให้ผู้ที่สนใจด้วยงบลงทุนที่ทุกคนสามารถลงทุนได้เพียง 59,900 บาทโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในเดือนนี้จุดเด่นแฟรนไชส์ร้านบะหมี่ถาดกระทะเล้ง 1. ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเป็นเจ้าแรกเลยก็ว่าได้ที่ทำบะหมี่ถาดและเล้งในกระทะหลายไซส์ที่เสิร์ฟขายคู่กัน 2. มีเมนูที่หลากหลายลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มซึ่งบางคนอยากทานก๋วยเตี๋ยวบางคนอยากทานข้าวก็มาจบที่ร้านเราได้เลยเพราะมีทั้ง2 อย่างแถมยังมีเมนูน้ำดื่มของหวานอีกด้วย 3. อาหารที่ร้านสามารถถ่ายรูปได้หมดทุกเมนูเพราะเราจัดรูปแบบได้สวยงามก่อนเสิร์ฟให้คุณลูกค้าขนาดข้าวเปล่ายังถ่ายรูปได้เลยเพราะเป็นรูปหัวใจ 4. ราคาจับต้องได้ไม่แพงราคาเริ่มต้นเพียง35บาทสามารถทานกันแบบเป็นกลุ่มเป็นคณะทั้งเพื่อนแฟนครอบครัวได้หมดทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุยิ่งชอบทานบะหมี่ 5. บะหมี่เป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยไม่เคยตกเทรนด์และเชื่อว่าอีก50ปี100ปีข้างหน้าคนก็ยังทานบะหมี่เพราะเป็นอาหารที่อินเทรนด์ไม่ตกยุค 6. ที่สำคัญที่สุดของร้านเราก็คืออาหารทุกอย่างอร่อยมากเส้นบะหมี่เราทำเองเป็นบะหมี่ไข่เส้นเล็กเส้นเหนียวนุ่มหมูเราหมักเองนุ่มมากละลายในปากเล้งก็แซ่บมากลูกค้าชมกันทุกคนลูกค้าประจำก็เยอะลูกค้าใหม่ก็เพียบ 7. ก่อนเปิดร้านทางแฟรนไชส์มีการสอนการทำการตลาดออนไลน์บน Facebook การสร้างเพจและการโฆษณาบน Facebook ให้ฟรีอีกด้วยรูปแบบและเงื่อนไขการลงทุนซื้อ1ได้ถึง4ฟรีอุปกรณ์
รณ์สำหรับการขาย25รายการฟรีค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์รายเดือนรายปีฟรีสูตรพร้อมสอนการทำเมนูอาหารทั้งหมดสอนทุกขั้นตอนแบบจับมือทำ 1. สอนการทำเมนูก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ถาดทุกเมนูภายในร้าน 2. สอนการทำเมนูเล้ง4รสชาติทุกไซส์ S M L XL 3. สอนการทำเมนูน้ำขายทุกเมนู 4. สอนการทำการตลาดออนไลน์บน Facebook การสร้างเพจและการโฆษณาบน Facebook ฟรีสนใจแฟรนไชส์ร้านบะหมี่ถาดกระทะเล้งติดต่อคุณอั้นโทร0818665212 LINE ID WJ_JEWELRY 5. แฟรนไชส์เซาปิงแฟรนไชส์ขนมเปี๊ยะทอดโบราณบายมาดามถิงร้านขนมมาดามเซาปิงก่อตั้งมาประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณปี2550มาดามถิงซึ่งปกติทำร้านขนมหนวดมังกรมาแล้วมากกว่า20ปีมีความตั้งใจอยากทำขนมเพื่อสุขภาพที่สามารถทานเป็นของว่างของหวานที่เอาไว้ทำขายคู่กันกับขนมหนวดมังกรและทานกับน้ำชาในยามว่างครั้งหนึ่งได้ไปเมืองจีนได้เห็นผู้คนทำขายทั่วไปและนอกจากนั้นยังเคยเห็นในนิยายของจีนสืบค้นหาจนรู้ว่าขนมนี้เป็นขนมโบราณมีประวัติมายาวนานเหมือนกันกับขนมหนวดมังกรเลยสนใจอยากนำมาทำที่เมืองไทยบ้างอันหนึ่งจำได้ว่าเคยเห็นอาม่าอากงแถวเยาวราชท่านมีทำขายอยู่แต่อาจจะลูกเล็กกว่าที่เห็นในเมืองจีนดังนั้นมาดามถิงจึงชวนน้องๆมาร่วมกันพัฒนาสูตรจนได้ขนมเซาปิ่งที่แสนอร่อยเป็นสูตรของมาดามถิงจึงตั้งชื่อว่ามาดามเซาปิ่งที่ทำมาจากแป้งผสมมันเทศใส่ไส้ธัญพืชล้วนๆหลากหลายเหมาะกับผู้รักสุขภาพโดยแท้และช่วยกันทำขายตามห้างสรรพสินค้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขนมมันเทศโบราณหรือขนมแป้งทอดหรือขนมเปี๊ยะสดขนมเซาปิ่งของมาดามถิงอร่อยนุ่มละมุนลิ้นด้วยเนื้อสัมผัสของมันเทศมันม่วงมันญี่ปุ่นสีส้มรสชาติดีไม่หวานไส้เยอะแป้งน้อยอร่อยนานทำจากธัญพืชล้วนๆที่คัดสรรมาอย่างดีจากแหล่งวัตถุดิบออร์แกนิกโดยแท้เป็นที่ถูกปากติดใจและชื่นชอบของผู้คนทุกเพศทุกวัยเป็นขนมแห่งความรักความอบอุ่นในครอบครัวทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แฟรนไชส์เซาปิงไม่มีค่าลอยัลตี้รายปีแต่สามารถสั่งขนมและวัตถุดิบจากมาดามถิงได้ในราคาส่งสนใจแฟรนไชส์หรือติดต่อออกงานสอบถามเพิ่มเติมที่มาดามถิงโทร086992-3999 LINE ID 086992-3999 Facebook เซาปิ่งแฟรนไชส์ขนมเปี๊ยะทอดโบราณบายมาดามถิงสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างอาชีพหรือท่านที่ว่างงานตกงานกำลังหางานอยู่เชื่อว่าทั้ง5อาชีพนี้จะเป็นอีกช่องทางในการสร้างอาชีพชี้ทางรวยให้คุณได้นะคะ SME สร้างอาชีพทีวีรายการดีๆที่จะทำให้คุณสามารถตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอัปเดตข่าวสารอาชีพทุกวันผ่านเว็บไซต์ www.sangachip.com อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสดีๆในการเริ่มต้นสร้างอาชีพของคุณนะคะ